ในแต่ละลีกสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่างเว้นให้กับทีมในทีมชาตินะครับก็จะมีความจริงมีคืนนี้ด้วยนะคืนนี้จะมีฮอฟเฟนไฮม์เจอกับเลเวอร์คูเซนตอนตีสองครึ่งน่าดูมากงั้นก็ดูสิฮะดูเลยพรุ่งนี้เลยแล้วมาเล่าด้วยนะดูเลยเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีบิ๊กแมตช์อยู่2คู่ตอนนั้นนะท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์ก็คือคู่แรกกับคู่สุดท้ายของทางพรุ่งนี้เหรอพรีเมียร์ลีกโอ้โหคู่แรกก็คือทุ่มครึ่งนะฟูลแลมเล่นในบ้านเจอแมนซิตี้อันนี้น่าดูครับน่าดูน่าดูทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็คู่สุดท้ายเที่ยงคืนครึ่งนี่ก็บิ๊กแมตช์นะฮะใช่ฮะเวสต์แฮมเจอกับเวเวอร์ตันใช่ครับมันน่าดูตรงไหนในลอนดอนทั้งคู่เลยเวสต์แฮมกับฟูลแลมอ๋อลอนดอนทั้งคู่ฟูลแลมเลือกผู้เตรียมตัวนะฟูลแลมอาจจะถล่มแมนซิตี้ก็เลี้ยวภูไปชนะฟูลแลมแมตช์ที่แล้วเองนะหืด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 เลยอ่ะหืดหืดโดยประตูชัยเนี่ยได้มาจากจุดโทษอ่ะใช่คราวนี้ฟูลแลมรับทีมใหญ่อีกทีมนึงก็คือแมนซิตี้ใช่นะฮะแล้วฟูลแลมตอนนี้กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นใช่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะชนะหรืออาจจะเสมอ 3-3 โอ้โหเอาขนาดนั้นเลยเราสายตาดวงไหนมองเขาเนี่ย 3-3 ด้วยเหรอใช่ครับโอ้นี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เกียงเดี๋ยวผมว่าวันจันทร์นี้ฟูลแลมมันส่งของมาให้พี่กนกนะแล้วก็อีกทีมนึงก็น่าดูนะแมนยูกับวัตฟอร์ดคุมทีมในฐานะผู้จัดการทีมเต็มตัวอย่างเป็นทางการของโซชาและอย่างเป็นทางการแล้วเลี้ยวภูฮะในบ้านแล้วก็บิ๊กแมตช์ของฟุตบอลอังกฤษสัปดาห์นี้อยู่ที่วันอาทิตย์นี่แหละฮะ16:30เลี้ยวภูเจอกับสเปอร์นะฮะเลี้ยวภูได้เล่นในบ้านนะครับรับการมาเยือนของสเปอร์นี่ตอนนี้ลิเวอร์พูลแข่งมากกว่าแมนซิตี้แล้วก็ขึ้นไปเป็นอันดับ1นำแมนซิตี้อยู่2แต้ม76กับ74สเปอร์อยู่อันดับ3อยู่61นะฮะจำเป็นต้องชนะทั้งคู่เพราะว่าถ้าสเปอร์ไม่ชนะแล้วอาร์เซนอลชนะสัปดาห์นี้อาร์เซนอลจะแซงขึ้นไปอยู่ที่3ทันทีหลังจากที่สเปอร์อยู่ที่3มานานนะใช่จะเสียแล้วล่ะจะเสียตรงนี้แต่ผมว่าลิเวอร์พูลชนะแน่และเลี้ยวภูชนะใสถ้าแมนซิตี้สะดุดเลี้ยวภูจะชนะใสเลยถ้าเกิดเสมอฟูลแลมนะเลี้ยวภูถล่มสเปอร์เลยใช่กำลังใจคือเขิมมาแล้วถ้าเกิดแมนซิตี้ซึ่งเล่นก่อนเนี่ยไปชนะฟูลแลมอ่ะเลี้ยวภูก็แบบอาจจะกดดันกดดันอาจจะกดดันคือตอนนี้ทั้งสองทีมต้องมี3แต้มเท่านั้นลงไปเล่นนี่ห้ามคิดเรื่องการเสมอใช่เยือนเย่า3แต้มบุกแหลกเท่านั้นแบบแต่ผมว่าแมนซิตี้จะมีสะดุดเนื่องจากว่าโปรแกรมเดือนเมษายนเนี่ยเขาหนักมากนะครับใช่ผมว่าเขาจะมีสะดุดอยู่นัดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่านัดไหนแบบแล้วดูทรงฟูลแลมเล่นกับลิเวอร์พูลแล้วผมว่าแมนซิตี้เหนื่อยแน่เหนื่อยแน่นะครับก็3 4 5 6นี่ท่านผู้ชมครับคะแนนมันติดอย่างเงี้ยมันพร้อมพลิกรายชื่อนะใช่ติดกันเลยอ่ะนี่นะฮะแล้วก็มีฟุตบอลอิตาลีก็บิ๊กแมตช์อยู่ที่วันอาทิตย์นะฮะ 13:30อินเตอร์มิลานเจอกับลาซิโอนะฮะแล้วก็ตี 1:45 เรอัลมาดริดไปเยือนเอ้ยลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอกับอูเนสก้านะฮะบาร์ซ่านี่เตะวันเสาร์เจอกับเอสปันยอลบาร์ซ่าได้เล่นในบ้านนะครับส่วนฟุตบอลเยอรมันก็บาเยิร์นไปเยือนไฟบวกดอร์ทมุนด์เจอกับวอล์ฟบวกนี่นะตอนนี้บาเยิร์นเป็นจ่าฝูงนะฮะ60แต้มเท่ากันระหว่างบาเยิร์นกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์โอ้โหแข่ง26นัดเท่ากัน60แต้มเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียของดอร์ทมุนด์เป็นรอง7ลูกโง่เฮงมันไปอยู่ที่บาเยิร์นน่ะเนาะมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นแบบใช่